นนี้เขาดีค่ะดีค่ะก็จริงๆแล้วโชว์พลัสก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากเลยค่ะก็ทุกครั้งที่ทำงานก็สนุกสนานตลอดแคมเปญนี้พิเศษมากเลยค่ะเพราะว่าจะพาท่านผู้โชคดีไปเที่ยวถึงฝรั่งเศสเลยไปถึงปารีสซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างอลังการค่ะก็ใครที่สามารถแบบได้ไปด้วยกันก็ถือว่าเราโชคดีกันมากเลยไปค่ะไปแน่นอนไปแน่นอนจะมีแขกรับเชิญอีกคนนึงด้วยแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครใช่เพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้ค่ะไปถ่ายละครรอยฝันตะวันเดือดแล้วก็รอยรักหักเหลี่ยมตะวันนะคะ4วันนะคะต้องกลับมาทำงานนะคะก็ไม่นะคะก็ไม่ได้เร่งขนาดนั้นค่ะคือตอนที่ไปคือรอให้ถึงช่วงฤดูที่ซากุระมันสวยงามที่สุดอะค่ะเป็นช่วงที่ดอกซากุระมันบานเต็มที่อะค่ะก็เลยต้องไปในช่วงอาทิตย์นั้นคือดอกซากุระมันอยู่แค่7วันเองค่ะมันก็ร่วงแล้วก็เลยต้องรีบไปถ่ายที่ญี่ปุ่นนี้หมดแล้วหรือว่าต้องไปถ่ายน่าจะต้องไปถ่ายอีกนะคะหนูก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเริ่มถ่ายอีกนู่นเลยค่ะอีกครึ่งปีค่ะเห็นว่าวันที่แล้วผ่านวันเกิดมาได้มีของพิเศษนะคะใครบ้างหรือเปล่าที่แล้วอุ้ยตั้ง2อาทิตย์แล้วนะแล้วค่ะพี่ก็ไม่ได้ของขวัญอะไรแปลกไปจากที่เคยได้เป็นปกติค่ะก็แล้วตัวเองมีได้ให้อะไรกับตอบแทนตัวเองบ้างหรือเปล่าตอนไหนวันเกิดวันเกิดเป็นคนที่ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องวันเกิดค่ะก็มันเป็นอีกวันธรรมดาวันนึงใช่ค่ะที่ได้กินเค้กเฉยๆวันนั้นหนูถ่ายละครค่ะก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะก็ถ่ายต่างจังหวัดก็กว่าจะถึงบ้านก็ดึกแล้วค่ะช่วงนี้หนูทำงานหนักมากเลยเดี๋ยวไปต่างจังหวัดต่างประเทศที่ดูแลเองไงถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็อย่าให้มันแบบผ่านไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรอะค่ะก็ถ้าว่างก็จะอ่านหนังสือถ้าว่างก็จะนอนอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่ได้ให้นะคะไม่ได้ให้โอ้ยก็แน่นอนค่ะคือทุกคนเพื่อนๆทุกคนในวงการก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันหมดอะค่ะไม่น่าจะถึง 1% เลยค่ะพี่คือมันเพิ่งไปถ่ายแค่4วันเองเรื่องนี้เหรอคะไม่นะคะไม่น่าจะค่ะเรื่องนี้ไม่เร่งใช่ค่ะก็จะมีโอ้ย3ทหารเสือสาวจะมีกิจกรรมคอนเสิร์ตใช่ค่ะก็เป็นแบบคอนเสิร์ตสำหรับช่วยเหลือทหารค่ะก็ถ้าใครอยากจะมาช่วยด้วยกันก็อย่าลืมติดตามด้วยค่ะค่ะก็ยังอยู่ญี่ปุ่นอยู่เลยไปทำงานหนักขนาดนี้นี่เราเล่นเก็บเงินสร้างตัวทำไรหรือเปล่าจริงๆแล้วพูดตรงๆเงินไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญขนาดนั้นคือครอบครัวก็สามารถเลี้ยงดูได้อยู่แล้วก็ทำงานเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็มีโอกาสแล้วก็ไม่ควรจะให้มันผ่านไปค่ะวันที่3เมษายนนี้ก็ออนแล้วใช่ค่ะเล่นกับพี่อ้ําก็ของตอนของยาย่าก็จะเป็นมายาตะวันค่ะก็จะออนวันที่3นี้แล้วก็เป็นอีกบทนึงที่น่ารักน่าจะแบบดูแล้วสบายใจไม่เครียดก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยค่ะยาย่าควรเพราะว่ากระแสมันจะไม่เหมือนเค้าอันนี้ก็แล้วแต่อุ้ยว้าวค่ะอันนี้มันก็แล้วแต่คนดูค่ะว่าเขาจะแบบผลตอบรับมันจะเป็นยังไงแต่สำหรับหนูนะคะคือแต่ละคนที่หนูเล่นด้วยหนูก็เต็มที่ตลอดค่ะก็กับพี่อ้ําก็จะเป็นอีกฟีลนึงอาจจะไม่ได้แบบหวานแววกุ๊กกิ๊กเท่ากับเรื่องอื่นๆที่เคยเห็นมาค่ะก็ช่วยกันดูเยอะๆกันค่ะก็เรื่องแรกก็จะเป็นอะไรที่แบบสบายๆค่ะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบกุ๊กกิ๊กน่ารักสำหรับเรื่องที่2มันจะค่อนข้างเข้มข้นมากขึ้นจนถึงเรื่องสุดท้ายที่ทุกคนมารวมตัวกันนะคะก็จะเป็นซีรีส์อีก1ซีรีส์ที่แบบ
บ่งบอกถึงผู้หญิงวัยทำงานคนที่แบบพยายามหาความรักทั้งที่ต้องทำงานหนักอะไรแบบนี้ค่ะก็น่าจะมีหลายๆคนที่แบบดูแล้วน่าจะคิดว่ามาใช้กับตัวเองได้กระแสสำหรับเรื่องนี้เหรอคะก็อยากให้คนดูนะคะเพราะว่าทีมงานทุกคนก็เต็มที่แล้วก็เป็นซีรีส์ด้วยก็จะแบบมีแบบพระนางหลายคู่อยู่ค่ะก็ดูแล้วคุ้มนะคะแต่เท่าที่รู้มานะคะคือจะมีสามทหารเสือสาวทุกคู่ไปร่วมงานแล้วก็จะมีศิลปินหลายๆท่านเลยค่ะที่จะมาแบบมาช่วยสร้างให้ทุกคนมาช่วยบริจาคเงินให้กับทหารค่ะไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะมายาตะวันจะออนแอร์วันที่3นี้แล้วค่ะก็อย่าลืมให้กำลังใจนักข่าวสาวมัธนาในมายาตะวันด้วยค่ะ